เมื่ออยู่ๆก็มีนิทานให้อ่านแก้ง่วงกันอีกแล้วเมื่อเพจจอมเผือกอย่างเจ๊มอย108ก็ได้มีนิทานสอนใจให้กับบรรดาลูกเพจได้ฝึกใช้สมองกันกับเรื่องราวของเจ้าชายกบกับเจ้าหญิงมรานทานซิลผู้สายซื่อแต่ก็โดนเจ้าชายกบหลอกใช้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าชายกบเลิกกับเมียถึงกับโซซักโซเซเพราะว่ามีคนสาปแช่งส่งเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ปังชีวิตพังเพราะตัวเองวันหนึ่งเจ้าชายกบก็ได้พบกับเจ้าหญิงรานทันซิลฮีก็เลยเข้าไปเตาะเข้าไปจีบทำตัวเหมือนมีใจให้กับเจ้าหญิงจนราษฎรจับเป็นคู่จิ้มแห่งปีแต่ก็มีคนสงสัยเจ้าชายกบต้องการอะไรกันแน่นางสนมไลหนึ่งก็ได้เล่าถึงวีรกรรมของเจ้าชายกบที่ชอบมาพร่ำเพ้อว่าช่วงนี้ตกอับงานจ้างก็ไม่ค่อยจะมีถ้าหากจะมีก็เดินสายโชว์ตามโรงเรียนและก็วัดวาอารามวัดวารามวัดวาอารามเจ้าชายกบกำลังทำผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าคนสาบส่งไม่สนใจก็เลยอยากจะได้ใครสักคนมาช่วยปั่นกระแสช่วยขายแล้วก็นั่นก็คือรันพันซิลถ้าหากว่าข้ามีอะไรกับรันพันซิลขอแค่เป็นธุรกิจนะอยากคิดจริงจังข้าจะใช้ความเสน่ห์ให้กับรำพันเซลรักกูหลงกูแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อกูแล้วก็มั่นว่าจะคุ้มรำพันเซลให้อยู่ใต้บาทาได้นางสนมก็ได้ฟังก็ยังอึ้งกูก็อึ้งด้วยแหละได้แต่ภาวนาให้รำพันเซลฉลาดขึ้นไม่โยนผลงานมาลงเพื่อให้กับเจ้าชายกบปีนขึ้นไปหาบนหอคอยได้อีก